ยุคของดิจิทัลอีโคโนมีระบบ IT จึงถือว่าสำคัญต่อทุกหน่วยงานทั้งเป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลและทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะในภาคสถาบันการเงินที่ต้องรองรับข้อมูลและการบริการจำนวนมากรวมถึงธนาคารกสิกรไทยที่ให้ความสำคัญกับระบบ IT จึงดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารรองรับการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นถึง 40% หรือคิดเป็น7ล้านบัญชีอีกทั้งเป็นการรองรับการทำธุรกรรมโมบายแบงกิ้งที่เพิ่มขึ้นปีละ 50% อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่เพิ่มขึ้น 30-40% โดยจะมีการปิดระบบชั่วคราวตั้งแต่เวลา 22:00 นของวันที่17กรกฎาคมถึงเวลา 22:00 นของวันที่19กรกฎาคม2558หรือเท่ากับ48ชั่วโมงส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บริการทุกประเภทในทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศได้ยกเว้นการใช้บัตรเครดิตแต่ผู้ใช้บริการยังคงมั่นใจได้ว่าในช่วงที่มีการปรับปรุงระบบข้อมูลของลูกค้าจะยังคงอยู่และมีการคำนวณดอกเบี้ยให้ตามปกติในทุกบัญชีระบบใหม่ก็จะเป็นระบบที่อยู่ในเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมีความสามารถในการประมวลผลอย่างรวดเร็วนะครับให้ข้อมูลออนไลน์ได้อย่างดีรวมทั้งทำงานเชื่อมโยงสอดคล้องกับช่องทางที่มีความหลากหลายในปัจจุบันครับเพราะว่าไม่เกิน4ทุ่มวันอาทิตย์เนี่ยทุกๆช่องทางจะกลับมาทำงานได้ตามปกตินะครับแล้วก็อยากจะให้ความมั่นใจกับลูกค้าทุกๆท่านนะครับว่าจริงๆใน48ชั่วโมงซึ่งเราขอเอาไว้เนี่ยเวลาส่วนใหญ่นะเวลาส่วนใหญ่ที่เราใช้เลยเนี่ยใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทุกๆรายการของทุกๆบัญชีนะครับทุกๆข้อมูลนะครับว่าหลังจากการปรับปรุงระบบแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆนั้นไม่สูญหายไปไหนไม่แตกต่างอะไรนะครับสามารถลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องทันทีทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการกสิกรไทยจึงแนะนำให้วางแผนการทำธุรกรรมไว้ล่วงหน้าและหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ K Contact Center โทร02-888-8888ตลอด24ชั่วโมงซึ่งใน48ชั่วโมงนี้ทางธนาคารจะเสริมกำลัง call center ไว้เพื่อรองรับผู้ใช้บริการด้วย